สวรเสรีรับมีขบวนการล็อบบี้ไม่ให้สวลงชื่อเปิดอภิปรายรัฐบาลสวเสรีรับมีขบวนการล็อบบี้สวไม่ให้ร่วมลงชื่อยติเปิดอภิปรายทั่วไปขอรัฐบาลอยากรลุปล่อยทุกฝ่ายทำหน้าที่หากตอบได้ก็จะเป็นเครดิตให้รัฐบาลเตือนภูมิธรรมหากยอมรับหน้าที่ไม่ควรแสดงพฤติกรรมไม่ดีวันที่15มกราคมนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานธนกรรมติการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวก่อนเปิดการประชุมว่าในวันนี้จะมีการหารือการรวบรวมรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติรัฐบาลว่าขณะน,นี้มีขบวนการล็อบบี้และขอบอกตรงๆว่าช่วงเวลานี้ตนเองและคณะได้ทำยติเพื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงข้อมูลจะดำเนินการให้ยติแต่จะดำเนินการให้ย,ต,ต,หยติไปได้ต้องมีสมาชิกรับรองยติไม่น้อยกว่า84เสียงช่วงเวลาดังกล่าวได้พยายามนำยติให้สมาชิกไปสึก สาและดูว่าสิ่งที่สะวะสดกำลังทำเป็นประโยชน์โดยรวมแต่มีสมาชิกหลายคนไม่ร่วมลงชื่อโดยบางคนบอกว่ามีคนมาขอไม่ให้ลงชื่ออ้างว่าเป็นพวกกันซึ่งได้พยายามอธิบายไปว่าเป็นหน้าที่ของสวจึงถือเป็นความยากลำบากระดับหนึ่งเพราะจากสว250คนถ้าได้ชื่อเพียง84คนหรือหนึ่งในสามหากไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติก็คงครบไปนานแล้วจึงอยากบอกว่าสิ่งที่กำลังทำไม่ใช่เรื่องของการล้มรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่สวเสนอยติ ให้รัฐบาลมาชี้แจงหาทางออกของประเทศในเจ็ดประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินและปราถ้าประชาชนไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบ84เสียงตนเองคิดว่าเป็นการคิดผิดขอความการุณาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะเป็นประโยชน์โดยรวมกับประชาชนบ้านเมืองและรัฐบาลหากรัฐบาลตอบได้สามารถที่จะดําเนินการตามที่เราเสนอยติไปก็จะเป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกั้นและให้ สวดาเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นายเสรีกล่าวนายเสรียังกล่าวอีกว่าตอนนี้เป็นความหวังเพราะสวกําลังพยายามนําข้อมูลให้สมาชิกได้ศึกษาแต่ตอนนี้มีคนมาแจ้งความจํานวนร่วมลงชื่อ80คนคิดว่าเสียงหน้าจะเพียงพอและจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์สวที่ไม่อยู่ใต้อานตจใครและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในช่วงสุดท้ายก่อนที่สวจะหมดวาระส่วนจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงส่งท้ายหรือไม่นั้นนายเสรีกล่าวว่า ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดถืออว่าเป็นผลงานสุดท้ายที่ทําเพื่อประชาชนแม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ในความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่เป็นสิ่งที่วุฒิสภาควรต้องทําเมื่อถามย้าว่าครั้งหนึ่งเคยโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้แต่วันนี้กลับมีขบวนการสกัดล็อบบี้ไม่ให้เปิดอภิปรายทั่วไปนายเสยริกล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันตอนตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปทําหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งวันหนึ่งอาจจะคิดอย่างนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปดูการทำงานและผลงานที่ออกมาในช่วงเวลาสี่เดือนมีอะไรที่ต้องทักท้วงและเสนอแนะก็เป็นคนละส่วนกันส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความกังวลคนชั้น14นั้นเห็นว่าก็มีหลายเรื่องเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ส่วนหนึ่งส่วนเศรษฐกิจการแจกเงินดิจิทัลบ็อตเ็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งเรื่องทั้งหมดขอให้นำมาพูดคุยกันในสภาจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำเมื่อถามว่าส่วนหนึ่งที่ล็อบบี้ย ที่สวไม่ตัดสินใจร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่ในเสรีกล่าวว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือการสกัดกั้นในขบวนการทางการเมืองบอกได้เลยว่าไม่ควรทําเพราะยิ่งทํามีแต่จะเสียหายควรปล่อยให้แต่ละฝ่ายทําหน้าที่สิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็นําไปดําเนินการดีกว่าไปสกัดกั้นส่วนสวที่เป็นผู้แทนเหล่าทัพข้างงคิดว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนแน่นอนเพราะไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองซึ่งก็ต้องเข้าใจจึงไม่ได้ไปขอให้ร่วมลงชื่อ ส่วนที่ก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีระบุวา่าขอให้สวย้อนกลับไปดูว่าประเทศวิกฤตหรืออย่างที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปวา่าตนเองคิดว่ารัฐบาลน่าจะเสียโอกาสเพราะต้องรู้หน้าที่สอสอก็อยู่ส่วนสอสอรัฐบาลก็ส่วนรัฐบาลสวก็ทําหน้าที่ไปหักยอมรับในหน้าที่ไม่ขอวอรับไปแสดงอะไรที่จะทําให้เกิดภาพพจน์ไม่ดีกับตัวเองหากคิดดีๆควรนําประเด็นที่สอวอยื่นยติไปพิจารณาประโยชน์ และดาเนินการก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองยิ่งมาแสดงออกก็จะทําให้ตัวเองเสียหายกลายเป็นผักดันให้คนที่แสดงตนว่าไม่สนับสนุนในใต้อนัตของอพักการเมืองก็จะเป็นตัวผลักดันส่วนตัวมองว่าไม่เป็นไรเป็นความเห็นของนายภูมิธรรมส่วนประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการล็อบบี้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าก็คือการแสดงออกส่วนหนึ่งที่แสดงออกมาว่าไม่ต้องการให้ยตินี้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภาล็อบบี้จริงไหม ที่เราบอกว่ามีการล็อบบี้จริงใหม่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจน